น่าสงสัยทำไมต่างชาติบางคนไม่มาเมืองไทยแต่ไปอยู่เวียดนามมาดูคอมเมนต์ชาวต่างชาติที่ตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับโดยมีต่างชาติบางคนนะครับก็บอกว่าเวียดนามเขาสามารถมอบความหนาวเย็นนะครับให้ได้โดยที่เมืองไทยให้ไม่ได้นะครับทำไมถึงว่าอย่างนั้นมาดูกันครับโดยเขาบอกว่าประเทศไทยสามารถตอบโจทย์ให้กับผมได้เฉพาะการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเท่านั้นเพราะที่นั่นมีอากาศร้อนผมเป็นคนที่มาจากประเทศเมืองหนาวผมต้องการอากาศที่หนาวเย็น ภาคเหนือของเวียดนามมีฤดูการที่เรียกได้ว่าเป็นฤดูหนาวที่เรียกว่าหนาวเย็นจริงๆแต่ว่าฤดูหนาวของประเทศไทยกลับไม่ถึงจุดนั้นในช่วงเวลากลางวันมันก็ยังคงมีอากาศที่ร้อนอยู่ผมพบว่าเวียดนามสามารถตอบโจทย์ได้ก็คือฤดูร้อนมีประมาณหกเดือนในช่วงตอนเหนือนะมันไม่น่ากลัวจนเกินไปผมกลับกลัวสภาพอากาศที่ร้อนจนเกินไปของประเทศไทยมากกว่าและอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมมองข้าประเทศไทยไปและก็เรื่องที่จะอยู่เวียดนามก็เพราะราคาค่าเช่าที่อยู่อาศยัยที่มันแตกต่างจากประเทศไทยด้วย ต้องเข้าใจนะว่าค่าใช้จ่ายในเวียดนามมันถูกกว่าด้วยความที่ผมไม่ได้มีเงินมากมาแต่ยอย่างใดราคาค่าเช่าที่เวียดนามก็เลยตอบโจทย์ตามความต้องการของผมผมสามารถใช้เงินเพียงประมาณ5,000ถึง8,000บาท ต่อเดือนถ้านั้นสรับค่าที่อยู่อาศัยนี้แปลเป็นเงินไทยให้ละกันนะครับเขาก็บอกว่าคุณจะใช้จ่ายน้อยกว่าตอนที่อยู่ที่เมืองไทยมากๆและถัปมาที่ทําให้ผมมองข้ามประเทศไทยไปและเลือกเวียดนามด้วยความที่ค่าใช้จ่ายน้อยร้านอาหารในเวียดนามก็ราคาค่อนข้างถูกมากๆคุณภาพและความหลากหลายทางอาหารเป็นเลิศแม้ว่าจะตามหลังประเทศไทยอยู่บ้างในส่วนนี้แต่ด้วยความที่ราคามันถูกกว่าร้านอาหารตะวันตกก็มีราคาที่ถูกกว่าก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัดสินใจหลักๆมาอยู่ที่เวียดนามนี่แหละคือผมยอมรับนะมลพิษในฮานอยเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง บริษทในตัวเมืองมีเยอะกว่าที่ประเทศไทยข้าใจ่ายในการดำรงชีวิตมันก็มีเหตุผลที่ทําไม่ต้องเลือกเวียดนามอยู่เหมือนกันแต่อีกปัญหาหนึ่งที่ผมก็เจอที่เวียดนามและผมคิดว่าอยากจะไปอยู่เมืองไทยเสียเหลือเกินเพราะว่าการเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่มักจะเจอกับปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยซึ่งที่ประเทศไทยเจอเรื่องนี้น้อยกว่ามากๆเหมือนผู้คนในประเทศไทยจะรู้กฎหมายเป็นอย่างดีมากกว่าในขณะที่เวียดนามการลักเล็กขโมยน้อยจะเกิดขึ้นกับชาวต่างชาติอย่างผมเป็นปกติเพราะฉะนั้นอยู่ที่เวียดนามอย่าใส่เครื่องประดับราคาแพงอย่าใช้เงินฟุ่ ห่างจากญานที่ดูไม่ค่อยไว้ใจได้เข้าของให้มิดชิดที่สุดหวังว่านี่จะช่วยได้กับคําตอบนะว่าทําไมแม้ว่าผมจะเลือกที่เวียดนามแต่เหตุผลท้ายผมก็อยากจะยืนยันว่าประเทศไทยถ้าเลือกได้ก็อยากจะไปอยู่ที่นั่นได้เหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องเงินเนี่ยที่สําคัญมากๆคอมเมนต์ทนะครับเขาบอกว่าผมมีเพื่อนชาอวอเมริกันยคนดึงเขาเป็นคนหนึ่งเลยที่เลือกมาที่เวียดนามแต่ไม่เลือกประเทศไทยด้วยเหตุผลต่อไปนี้มันเป็นเหตุผลที่ทําให้เขารักในการใช้ชีวิตในเวียดนามเพราะชีวิตที่นี่มีความผ่อนคลายกว่าประเทศไทยไม่เร่งรีบ และเขาก็รักที่เวียดนามเป็นแบบนี้มาดูกันครับว่ามันจริงไหมนะเขาก็บอกว่าภูมิประเทศของเวียดนามมีความสวยงามได้เหมือนอย่างประเทศไทยประเทศไทยมีอะไรเวียดนามก็มีสิ่งนั้นได้เหมือนกันและที่สําคัญก็คือมีราคาที่ถูกกว่าและเวียดนามสะดวกต่อการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆได้เหมือนประเทศไทยด้วยเช่นจีนหรือประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และท้ายที่สุดที่มันสําคัญก็คือค่าของชีพไม่แพงประเทศไทยอย่างที่เข้าใจดีสำหรับชาติต่างชาติบางคนพวกเขาไม่ได้มีเงินมากมายและก็ไม่ได้มีกําลังมากพอที่จะไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอยู่อย่างนั้นพวกเขาจาเป็นต้องประหยัดค่าใช้จ่ายเอาไว้เพราะฉะนั้นเวียดนามก็เลยมีจุดขายตรงที่ค่าของชีพไม่แพงก็ไม่ต้องทํางานหนักเหมือนที่เคยทําในประเทศของตนเองในขณะที่ชาวเวียดนามบางคนนะครับก็เข้ามาวิเคราะห์เองเลยนะครับก็บอกว่า จุดเด่นที่ต่างจากไทยก็คือเวียดนามของเรามีค่าของชีพที่ไม่แพงนี่แหละธรรมชาติสวยงามได้เหมือนไทยอาหารก็ชั้นยอดเหมือนกันโดยทั่วไปแล้วฉันคิดว่าเวียดนามเป็นสถานที่ดีสําหรับชาวต่างชาติที่มีงบไม่เยอะมากมายแต่ถ้าคุณมีงบเยอะกว่านั้นคุณอาจจะเลือกประเทศไทยในก็สมเหตุสมผลแล้วแต่ตามความเป็นจริงชุมชนชาวต่างชาติในเวียดนามก็เติบโตขึ้นทุกปีทุกปีที่ตอบโจทย์กับชาวต่างชาติได้กว้างกว่าคุณไม่ต้องใช้เงินมากมายเหมือนที่เคยทําในประเทศไทยอย่างแน่นอนมาจนัด้นะครับมีความเห็นจากชาวสิงคโปร์นะครับ อ่ะคนนี้ก็เลือกเวียดนามนะแต่ไม่เลือกไปอยู่ที่เมืองไทยด้วยเหตุผลดังนี้นะฮะเขาบอกว่าฮานอยนะครับอยู่บ้านเกิดของฉันสิงคโปร์ประมาณ4ี่ชั่วโมงโดยการเดินทางด้วยเครื่องบินในขณะที่ไซ่ง่อนอยู่ห่างออกไปเพียงสองชั่วโมงทาน้นก็ถึงมม่เป็นการเดินทางที่สะดกวกมากๆฉันพบว่าเวียดนามต่างจากประเทศไทยเล็กน้อยตรงที่พวกเขาก็มีอาหารข้างทางเหมือนกันนี่แหละเหตุผลระดับหนึ่งที่ฉันอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าฉันใช้เงินในเวียดนามได้เยอะกว่านั่นเอง ฉันรู้สึกว่าเวียดนามกับไทยมีความคล้ายคลึงกันมากๆแม้ว่าเวียดนามจะมีการพัฒนาน้อยกว่านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ว่าฉันก็ต้องใช้เงินได้มากกว่าในเวียดนามด้วยคือเงินของฉันก็มีค่ามากขึ้นด้วยไงแน่นอนว่าระดับสุขอนามัยในประเทศไทยสูงกว่านะในความคิดฉันรู้สึกว่าผู้คนที่นั่นมีความรักษาสุขอนามัยได้ดีกว่าที่เวียดนามแต่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งท่านั้นงคนพบว่าค่าของชีพที่ถูกค่อนข้างถูกของเวียดนามเนี่ยมันทําให้ชีวิตสามารถทาอะไรได้หลากหลายกว่าอยู่ที่ประเทศไทยการเดินทางรรร้้้าาาานนนไขข่อองงุจะใชบิกกดยสส และฉันก็พบว่าคนในท้องถิ่นของเวียดนามก็มีความเป็นมิตรและช่วยเหลือดีมากเหมือนที่ประเทศไทยเลยแต่ก็พบว่ามีความแตกต่างกันมากระหว่างทางภาคเหนือกับทางภาคใต้อันนี้คือที่เวียดนามนะครับในขณะที่คอมเมนต์อีกด้านหนึ่งนะครับต่างชาติคนนี้นะครับก็บอกว่าการจราจรในเมืองใหญ่ๆของเวียดนามยังเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเทียบกับประเทศไทย ฉันยังหาคาตอบไม่ได้เลยว่าทาไมบางคนถึงเรียกเวียดนามมากกว่าไทยฮานอยและโฮจิมินมักจะมีการจราจรที่คับข้างอยู่ตลอดเลยโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนและก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางหลายชั่วโมงมากๆจากที่พักไปที่ทํางานในทางกับการชาวเวียดนามส่วนใหญ่จะเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์เนื่องจากเป็นวิธีการเดินทางที่เคลื่อนที่ได้ไวที่สุดละสามารถเข้าถึงได้ทุกซอกทุกมุมของเวียดนามชววาวต่างชาติจำนวนมากรู้สึกไม่ปลอดภยัยเมื่อเดินทางด้วยยานพาหนะนี้ จึงทาให้คนส่วนใหญ่เลือกไปที่ประเทศไทยมากกว่าวเหตุผลนี้แต่ก็มีคนส่วนน้อยที่ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการขับมอเตอร์ไซค์มากนะักฉันคิดว่าเป็นส่วนน้อยมากๆนะที่เลือกมาที่เวียดนามมากกว่าเมืองไทยต้องเป็นคนที่ชอบขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าเชี่ยวชาญในการขับขี่มอเตอร์ไซค์จริงๆถึงตัดสินใจเลือกที่อยู่ในเวียดนามได้พูดถึงในพื้นที่ห่างไกลของเมืองกันบ้างฉันพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้นานการเดินทางมันเป็นเรื่องยากและยังไม่ได้รับการลงทุนมากนักนเมอเทียกบกับประเทศไทย คนสะดวกสบายในเรื่องนี้อย่างเทียบกับเมืองไทยไม่ได้นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนไปที่เมืองไทยมากกว่าแต่ก็มีคนส่วนน้อยที่ชอบที่จะสัมผัสความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับชาติต่างชาติที่ชอบการสํารวจจริงๆพวกเขาอยากจะมาสํารวจในเวียดนามแม้ว่าจะเป็นเรื่องอยากในการเดินทางก็ตามถัดมาเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษเวียดนามเป็นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและก็เริ่มจะมีความทันสมัยในเมือง,องใหญ่ๆความเร็วของการพัฒนาของตัวเมืองที่มาเร็วเกินไปมันส่งผลให้เวียดนามแต่ละเมืองเนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีมากนัก ขยะมีอยู่โดยทั่วไปในถนนในทะเลหรือแม้แต่แม่น้ำนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ใครหลายคนเลือกไปที่เมืองไทยมากกว่าแต่สำหรับชาวต่างชาติบางคนก็มาที่เวียดนามโดยมองว่าเรื่องนี้เป็นเพียงปัญหาเล็กน้อยเท่านั้นในขณะที่คอมเมนต์ท่ามาเนะครับก็เข้ามาตอบกลับกันนะครับก็ให้ความเห็นว่าแม้คุณจะบอกว่าเมืองใหญ่ของเวียดนามเต็มไปด้วยรถติด แต่โฮจิเมิตีก็เป็นสถานที่ที่ดีในการอยู่อาศัยเนื่องจากที่นี่เป็นเมืองที่มีโอกาสในการทํางานมากมายทั้งงานด้านการสอนเทคโนโลยีการผลิตการท่องเที่ยวชุมชนชาติต่างชาติก็มีขนาดใหญ่และเติบโตขึ้นเรื่อยๆเหมือนเป็นที่ใหม่ๆที่ให้ต่างชาติได้เข้ามาลองมากกว่าที่จะไปกระจุกตัวที่ประเทศไทยหรือที่กรุงเทพเท่านั้นคุณไม่ต้องแปลกใจหรอกนะเพราะว่ามีชาวต่างชาติอีกกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาก็สนใจเวียดนามไม่น้อยเจเน้นนะครับก็มีคอมเมนต์เข้ามาโต้แย้งกันก็บอกว่า แต่คนสนใหญ่ยังไงผมก็มั่นใจว่าพวกเขาก็เลือกเมืองไทยอยู่ดีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมาสมบูรณ์แบบมากกว่าอยู่แล้ว่คุณจะบอกว่าเวียดนามมีราคาถูกกว่าแต่คุณภาพในการใช้ชีวิตที่ประเทศไทยให้ได้มากกว่าอย่างแน่นอน ถ้าฝั่งของความเห็นของคนที่เชีย์ไทยเลยครับก็เข้ามาบอกเช่นกันว่าใช่ไงครูก็ต้องดูตัวเลขของคนส่วนใหญ่นะคนส่วนใหญ่พวกเขาก็เลือกประเทศไทยอยู่ดีก็มีเพียงชาวต่างชาติส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่จะไปที่เวียดนามบางก็เข้ามาคอมเมนต์สั้นๆนะครับว่าหรือเวียดนามจะเป็นคู่แข่งที่สําคัญที่จะดึงดูดชาวต่างชาติในอนาคตจากประเทศไทยไปกันนะคอมเมนต์จากโจเอลครับบอกว่า ค่าของชีพและประเทศของเวียดนามมันดูค่อนข้างปลอดภัยผู้คนอ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นมิตรมากๆในขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าก็แค่ค่าของชีพถูกกว่าเท่านั้นเรื่องของความปลอดภัยผมให้ประเทศไทยมากกว่านะและผู้คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนประเทศไทยก็มีเหมือนกันและเป็นมิตรได้ม,มากกว่านั้นอีกรู้สึกว่าความเห็นในไทยนะครับว่าจะโต้แย้งกันไปกันมาอยู่งั้นนะฮะก็เป็นคอมเมนต์สันส้นๆส,ส่วนใหญ่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับขอบคุณสการับชมครับ ฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าเลยนะครับสวัสดีครับ